ันนี้มาทดสอบนะครับโดยจะใช้กีตาร์โปร่ง3ตัวนะ3ยี่ห้อก็คือตัวนี้เป็นโอเวชั่นจะแตกต่างจากชาวบ้านคือหลังมันไม่ใช่ไม้นะเป็นไฟวัสดุพิเศษของเขาเป็นพวกไฟเบอร์พวกนี้นะเขาเรียกหลังเต่าครับตัวนี้เป็นมาร์ตินนะครับสเปเชียลอีดิชั่นส่วนตัวนี้เป็นซากะนะครับเป็นกีตาร์โซลิดแค่ด้านหน้านะไม้ท็อปโซลิดส่วนด้านข้างด้านหลังเป็นลามิเนตครับรุ่น SP 700ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่น่าจะหลักประมาณ 5,000 5-6,000 เลยประมาณนี้ครับ3ตัวนี้นะครับโดยการเทสเนี่ยผมจะให้ผู้ชมเนี่ยลองทายดูว่าตกลงตัวไหนมันเป็นกีตาร์หลังเต่าหรือว่าหลังไม้หรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยครับโดยผมจะเล่นทางเดินคอร์ดง่ายๆที่เขาเรียกว่า1645 1645หมายถึงว่าในคีย์ C แล้วก็นับนิ้วไปเลยนะครับ1คือคอร์ด C 6ก็นับไป C D E F G Aลำดับที่6คือ A ในคีย์ C เนี่ย A จะเป็นคอร์ด A minor 4ก็นับไป C D E F ลำดับที่4คือคอร์ด F 5ก็คือคอร์ด G เพราะนั้นในคีย์ C ก็จะมี C A minor F G นะครับแล้วก็จะเล่นคีย์อื่นผมจะเล่นประมาณคีย์ C คีย์ G คีย์ D คีย์ A เล่น5คีย์ไอ้4คีย์นะครับแล้วให้ทาย1ใน3ตัวโดยวิธีการที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยตอนนี้คือใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ iPhone นะแล้วก็ต่อไมค์คอนเดนเซอร์ไว้รับเสียงตรงๆเนี่ยนั่งที่เดิมตำแหน่งเดิมผมจะเปลี่ยนกีตาร์ทันทีแล้วจะตัดคลิปโดยแบบว่าตอนที่ผมอัดจะให้ฟังแต่เสียงอย่างเดียวก่อนตอนดีดอัดนะครับแล้วก็เป็นภาพขาวดำแล้วก็จะมีคลิปเฉลยโดยผมจะใช้วิธีนี้กีตาร์ตัวที่1ผมจะดีดเอามือแตะบอร์ดไว้แล้วดีด1ครั้งสมมุติกีตาร์ตัวแรกพอเปลี่ยนกีตาร์ตัวที่2ผมก็จะดีดอย่างงี้ส่วนกีตาร์ตัวที่3ก็จะดีด3ครั้งแตะบอร์ดนะครับก่อนเริ่มทางเดินคอร์ดนั้นจะได้รู้เลยว่าตกลงตัวไหนเป็นยังไงแล้วจะมีเฉลยตอนท้ายแต่พยายามอย่าไปกดข้ามคลิปตอนท้ายนะตอนท้ายผมจะเฉลยให้ผมอยากให้ลองคอมเมนต์ลองทายกันดูจริงๆดูกันด้วยแบบความซื่อสัตย์กันจริงๆนะจะได้รู้ว่าตกลงเราแยกออกจริงหรือเปล่ามันก็มีความแตกต่างกันนะครับของเสียงกีตาร์โปร่งธรรมดากับไม้แต่แบบถ้าเราคิดว่าเราฟังออกจริงๆเนี่ยเราต้องทายออกหมดทั้งหมด4คีย์นะครับทางเดินคอร์ดเพราะว่าถ้าเกิดมันฟังออกจริงจังเนี่ยต้องทายออกไม่ใช่ว่าทายถูกบ้างผิดบ้างนะครับพอไม่เห็นกีตาร์จริงๆแล้วเนี่ยแยกไม่ออกอย่างนั้นก็แปลว่าเราฟังไม่ออกจริงๆอันนี้มันแล้วแต่ระบบประสาทการรับเสียงของแต่ละคนนะไม่มีใครเก่งกว่าใครอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่บางคนอาจจะได้ยินเสียงที่แตกต่างจากผู้อื่นหรือบางทีมันอาจจะแยกไม่ออกจริงๆก็บอกกันตรงๆได้โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4ทางเดินคอร์ดนะครับก็ลองทายกันมาดูนะครับว่า1ถึง4เลยนะครับทางเดินคอร์ดเนี่ยผมใช้กีตาร์อันไหนเป็นหลังเต่าบอกแยกให้ออกก็พอว่าตัวไหนเป็นหลังเต่านะทายมา4ลำดับนะพิมพ์ในคอมเมนต์มาเม้นต์หน่อยนะครับแล้วค่อยดูเฉลยนะครับจริงๆไม่อยากให้แบบกดข้ามมาดูเฉลยตอนท้ายอะไรครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยก็จะมีคลิปเฉลยให้ดูนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับของช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวตอนท้ายดูเฉลยนะครับบ๊ายบาย